แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเงียบหมดอายหยิบเวิร์กบุ๊กขึ้นมาการบ้านไม่มีใครส่งเลยอ่ะหน้า65 exercise ที่2แล้วก็ exercise ที่4ว่านได้ทำการบ้านหรือยังคะว่านยังค่ะอะไรเนี่ยจริงๆให้ทำการบ้านนะเนี่ยทำไมไม่มีใครทำเลยหน้า65ค่ะเปิดมาเลยนี่แล้วทำไมหนูผิดแล้วนะจริงไม่ผิดนะไหนอ่ะข้อไหนหน้าหนูเดี๋ยวตรวจให้อีกทีเดี๋ยวตรวจให้อีกเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามิสโฮมอันนี้ไว้ขอโทษทีค่ะหน้า56 sorry เกิดความผิดพลาดอย่างแรงหน้า56นะคะทุกคนค่ะมันเป็นความผิดพลาดค่ะเขียนเป็น65เลยขอโทษนะคะขอโทษนะคะหน้า56 exercise ที่2กับ exercise ที่4เพราะว่า1กับ3เราทำในห้องไปแล้วเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะคะมิกซ์มาไหมก็คือลืมชื่อตัวเองโดนว่าไปขี้ลืมชื่อตัวเองเลยคิวมิวหนูยังไม่มาว่านค่ะมาตูนมาเวอร์มาไหมมาไตเติ้ลยังไม่มาไอซ์ฟิวเจอร์มาค่ะโฟร์มูสเพชรภูมิเนยชมพู่แก๊ปนาขวัญมาค่ะอาร์มอาร์มใส่แมสดีๆลูกอ่ะทีนี้เด็กๆเปิดหน้า56อาร์มอยู่มาแล้วเปิดหน้า56เราจะเจอหน้านี้ใช่ไหมคะเปิดเลยหนังสือไปไหนลูกอาร์มไม่ได้เอามาแล้วจะทำแบบฝึกหัดยังไงฟิวเจอร์ว่านนาขวัญหมิวหนูได้ทำแบบฝึกหัดหรือยังคะหน้า56มิสบอกว่าหน้า65ขอโทษทีหนูได้ทำไหมคะถ้ายังไม่ได้ทำถ้ายังไม่มีใครทำนะคะตอนนี้ให้เวลาทำหน้า56ข้อ2แล้วก็ข้อ4ลงมือทำเลยค่ะทำแค่ข้อ2ข้อ4แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันลูกมันไม่ได้ยากเลยนะเด็กๆไม่ได้ยากเลยออนไลน์ก็ทำด้วยนะคะออนไลน์นอนไม่ไหวนะอ๋อนอนมากเลย
ไปหาไม้ขั้นตรงหาไม้ขั้นใช่ไหมมันไม่มีไม้ขั้นมีเราเอาอันนี้ Surchain ออกไปข้างนอก Curtain เอาออกมาข้างนอกแล้วข้างนอกอันนั้นดังโอเคได้นิดนึงตรงนั้นได้เปิดไหมคะเปิดแล้วโล่งเลยมันดังร้านอ๋อในเขามีนี่หนีใช่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีเหมือนกันค่ะไม่ถามกันนะลูกทำเองนะแก๊ปทำเองไม่ถามกันภูมิเสร็จแล้วเหรอพรุ่งนี้ภูมิที่ไม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวผมจะไปสืบมาแต่ว่าสืบแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็ไปด้วยเปล่าและจริงๆแล้วตอนแรกมีใครนะมีมันมีภูมิกับใครในวันที่จะไม่ผ่านสี่คนก็คือมีผมไตเติ้ลเกตแอปสี่คนที่ไม่ผ่านอ๋อและคือจริงๆคือพรุ่งนี้กำหนดต้องไปกำหนดก็คือฟังผลวันพรุ่งนี้นะอ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วคือต้องไปไหมฟังผลหรือว่ายังไงหรือต้องคุยกับมาสเตอร์ก่อนเดี๋ยวจะมีโต๊ะคุยกับมาสเตอร์โอเคข้อสองกับข้อสี่นะเด็กนะออนไลน์เดี๋ยวทำไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูในห้องก่อนส่วนข้อ2ก็คือ choose the correct answer ก็คือเป็น question tag ทั่วไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ดึงแมสลงสิแก๊ปผมไม่ได้คุยบอกว่าไม่ดึงแมสลงไม่จะดึงแมสลงทำไมข้อ2เขาให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะก็คือเกิดจาก question tag นั่นเองส่วนข้อ4เขาให้หาจุดผิดมันจะมีอยู่6ข้อถ้าอันไหนผิดให้นักเรียนแก้ให้ถูกต้องถ้าข้อไหนถูกอยู่แล้วให้เขียนคำว่า correct นะคะขออนุญาตเดินดูนะลูกหนูขาหนูเอากระดาษเปล่าค่ะลูกแล้วหนูก็จดหมายข้อที่1แล้วหนูจะตอบอะไรนะคะลูกหนูก็เขียนคำตอบมาเลยค่ะเอ้ยนี่ยืมกระดาษเพื่อนยังมีมาแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะให้เฉลยทีละคนนะคะหยุด3วันไปเที่ยวไหนกันมาอยู่บ้านไม่มีใครไปต่างจังหวัดใช่ไหมไม่ไปโรงพยาบาลหนึ่งว่าแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้บ้านสองอะไรโรงพยาบาลบ้านสองทำไมคิวไปโรงพยาบาลบ่อยจังหนูเป็นโรคประจำตัวหนูเป็นโรคหนูเป็นอะไรมีเหมือนกันเลยมีก็เป็นโรคหัวใจขาดถือไม่ได้ไม่เล่นดีกว่าการประกาศในไหนเล็กมากแล้วเล็กน่าจะออกแล้วพอดีเลยในไหนมันก็หลุดแล้วมันก็ออกแล้วพอดีขำๆอย่าไปเครียดยางไม่ปิดใช่ค่ะ
จะใช้แชลวีได้ก็ต่อเมื่อประโยคเป็นอะไรตูนปิดไปหรือยังไม่ปิดแชลวีต้องประโยคแบบว่าเป็นประโยคอะไรเราจะใช้แชลวีได้ต่อเมื่อประโยคเป็นอะไรเลสเป็นเลสอะไรฮะเป็นเลสอ๋อแชลวีอ่ะใช่ต้องเป็นเลสถ้าเป็นวิลยูล่ะเฉลยข้อแปดแล้วอ่ะถ้าเป็นวิลยูถ้าข้างหลังเป็นวิลยูแสดงว่าประโยคหลักต้องเป็นอะไรคำสั่งประโยคคำสั่งดูวิอ๋ออืมใช่จะใช้แชลวีได้ก็ต่อเมื่อข้างหน้าเป็นเลสไม่ใช่เลสเฉยๆนะต้องเลสก็คือมาจากคำว่า let us นะคะอ่ะให้อีก1นาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันข้อ4ด้วยนะเด็กๆหมิวได้ทำอยู่ไหมลูกหมิวกำลังทำอยู่ค่ะอ่าโอเควันนี้เติ้ลไม่มาแล้วเนี่ยตอนแรกจะมองเห็นเติ้ลหมายถึงเข้าวิชาอื่นไม่เข้าของครูเองวันนี้เติ้ลน่ะนะพี่สบายหรือเปล่าอืมมันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอลูกร้อนครับเออจะมานอนมันไม่น่าเบื่อมันร้อนเลยอ่ะมาข้อ 1ขอแก๊ปเฉลยค่ะdidn't ถูกไหมมาดูข้อที่1ถูกไหมถูกต้องเพราะว่าข้อนี้บอกว่า somebody forgot to switch off the lights forgot เป็น verb ช่องที่2ของคำว่าอะไร forget ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธก็จะเป็น didn't they นะคะต่อไปข้อ3ขอเป็นหมิวลูกหมิวข้อ3 Speak up will you speak up will you พูดออกมาสินะคะก็จะเป็นประโยคคำสั่งนะคะก็จะใช้คำว่า will you ต่อไปข้อ4ขอเป็น foremost อ่านทั้งประโยคค่ะ Everything when well Everything went well แปลว่าทุกอย่างไปด้วยดีทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสวยงามนะคะทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดี didn't it นะคะเพราะว่า everything เราเคยบอกแล้วว่ามันต้องใช้ตัวแทนคือ it นะคะเราจะใช้ day ได้ก็ต่อเมื่อข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นเป็น everyone อย่างเงี้ยถูกไหมข้างหลังถึงจะเป็น day ต่อไปข้อ5ขอเป็นว่านค่ะว่านเฉลยหน่อยข้อ5 we didn't phone we didn't phone Pete แล้วก็ตอบว่าอะไรลูก did อะไรคะ did we did we นะคะWe didn't phone Pete. We? Did he? โอเคต่อไปข้อ 6ขอเป็นชมพู They are early. แล้วก็ aren't they? นะคะ They are early. พวกเขามาแต่เช้าตรู่ใช่ไหมก็ข้างหลังก็ต้องเป็น aren't they นะคะต่อไปข้อ7ขอเป็นนาขวัญค่ะข้อ7นาขวัญลูก Annie isn't Scottish is he Andy isn't Scottish is he นะคะ Scottish ก็คือคนสกอตอะคนสกอตแลนด์อะเขาเรียกว่า Scottish ต่อไปข้อ8ตูนค่ะตูนข้อ8อ่านทั้งประโยคลูก let's stay at home shall we นะคะก็ตอบแชวมีใครถูกหมดบ้าง
อุ้ยครูฟงบอกเลยนะเพราะว่าเมื่อวานออกข้อสอบไปแล้วหนูสอบกันกลางมกราอะไรนะกลางคืออะไรกลางกลางเอ้ยไม่ใช่กลางประมาณต้นเดือนมกรา11 12ใช่ไหมลูกพิซซ่าเลยนะ11 12เพราะฉะนั้นครูฟงบอกเลยนะว่าออกข้อสอบไปแล้วและข้อสอบอันนี้ก็มีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครแม่นเรื่องนี้แล้วอ่ะมั่นใจได้เลยว่าสอบทางยังไม่แม่นแต่แค่เห็นรูปประโยครู้สึกว่าใช่นะคะต่อไปข้อ4ข้อ4ขอเป็นเพชรเฉลยกันข้อ1อ่ะข้อที่1เขาเฉลยไปแล้วข้อ2ลูกข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ผิดต้องเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะอุ้ยอันนี้ถูกแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น dust tea ถูกต้องอุ้ยเดี๋ยวขอโทษขออนุญาตแก้นิดนึงค่ะต้องเป็น dust tea ค่ะทำไมไม่เห็นแล้วแป๊บนึงค่ะข้อนี้ต้องเป็น dust tea ถูกแล้วต่อไปข้อที่3ข้อที่3ขอเป็นเอาเติ้ลเติ้ลมาแล้วเหรอไหนเพื่อนบอกว่าไม่เข้าไงเติ้ลข้อ3ขอเป็นเนยdon't be late ต้องเป็น will you นะคะเป็น will you โอ้ร้อนมากข้อ4 q let's chat about it shall be notLet's chat about it, shall we? อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปข้อ5 I ก็คือจะหลับแล้ว I นี่ไงชมลม I ถามว่าอะไรลูกข้างหลังช่วยเพื่อนหน่อยไม่ถอดสีถอดทำไมล่ะข้างหลังช่วยเพื่อนหน่อยข้างหลังอ่านว่าอันนี้อ่านว่า does นะลูกไม่ does นะคะ Sam expect us to help him does he เขาถามว่าอันนี้ถูกต้องไหมต้องเป็นหรือว่า correct แล้วอาจจะรอ I รอ I ต้องเป็นอะไรคะดาซึนถูกไหมอ่ะก็ต้องเป็นดาซึนฮีนะคะต่อไปข้อ6ขอเป็นฟิวเจอร์ค่ะข้อ6ฟิลเตอร์ไม่รู้ครับอ้าวหนูได้ทำไหมลูกฟิลเตอร์ยังไม่ได้ทำอ้าวเดี๋ยวรีบทำนะอันนี้ต้องอัพโหลดลงในอัลบั้มนะคะเพราะว่านี่มิสให้คะแนนนะคะงั้นขอเป็นมิกละกันมิกข้อ6มิกโอ้ยมือลอยอะไรก่อนโอ้ยข้อ6ตอบว่าแล้วก็ตอบลูกถูกตอบอ่านนี่มันดูดี Nothing works today doesn't it นะคะ nothing แปลว่าอะไร does it ทำไมข้อนี้ถึงใช้ does it มีใครรู้บ้างเพราะว่าเป็น word nothing เป็นแค่สิ่งเดียวซึ่ง nothing แปลว่าอะไรไม่มีไม่มีอะไร nothing คือแปลว่าไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นประโยคข้างหน้ามันต้องเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธ nothing works ไม่มีอะไรใช้ได้เลย
ใช่เพราะอะไรล่ะ nothing แปลว่าไม่มีอะไรเลยถือเป็นคำนามเอกพจน์ nothing ก็คือ nothing worse ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธในตัวแปลว่าไม่มีไงมันไม่ได้เขียนว่า anything doesn't work ถูกปะแต่มันใช้คำว่า nothing works เลยอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธหนูจดไว้เลยค่ะเป็นประโยคปฏิเสธอยู่แล้วดังนั้นข้างหลังต้องเป็นประโยคบอกเล่าก็คือต้องใช้คำว่า does it นะคะต่อไปข้อ7ขอเป็นเพชรเอาแมสลงอีกแล้วทำไมมันชอบเอาแมสลงจริงๆห้องเนี้ยร้อนขนาดนี้ไม่น่าทำก็คือร้อนแหละก็เข้าใจแต่ว่าก็ต้องอย่าถอดแมสลูกไม่เป็นไรไม่ได้เปิดแอร์ข้อ7ตอบว่าอะไรลูกอ่านทั้งประโยคแล้วตอบนะก็พูดความจริงอะไรนะตอบไปหมดแล้วว่าทำไมอ่ะเนยเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้ว่ามินเรียกอ๋อเมื่อเฮ้ยข้อเจ็ดเขาเรียนห้องเดียวกับเราไหมน่ะเอออ่านว่ามิวนิกมิวนิกประเทศอะไรเยอรมันดูบอลนี่เรามิวนิก next week อะไรนะตอบว่าอะไรข้อนี้เฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเพชรเลยฮะถูกแล้วเหรออ่าข้อนี้ถูกต้องแล้วไบเอ็นมิวนิกต่อไปข้อ8ขอเป็นภูมิยังไม่ได้ให้คิวก็วันเดย์ถ้าพี่คิวกินผิดก็ต้องเป็นวันอิดหรือว่าตอบไปแล้วนะใช่เป็นวันอิดอ่านี้ใครถูกบ้างใครถูกหมดเลยบ้างไม่ได้ทำผิดข้อหนึ่งผิด nothing works ใช่ไหมใช่ที่จริงเราไปตอบอะไรนะไปตอบเป็นนิเตใช่ไหมเป็นผิดตัวนี้อ๋อมันไม่ใช่ประโยคคำสั่งมีใครไม่เข้าใจบ้างข้อ6มีใครไม่เข้าใจไหมอ่าต่อไปทีนี้เด็กๆค่ะเราจะไปเซลฟ์เช็คแกรมม่านิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวทำพร้อมกันในห้องทำใครทำมันแล้วทำพร้อมกันในห้องทำใครทำมันก็คือไม่ได้ให้ทำกันเนี่ยค่ะเปิดไปหน้า workbook 58ค่ะเฮ้ยมิกกำลังแอคชั่นเลยเมื่อกี้เด็กๆทำหน้า58ข้อที่1เขาบอกว่า write subject or object questions for the underlying words in the sentences นะคะเขาให้คำศัพท์มาแล้วเขาให้คำตอบมาแล้ว a band quartet strokes won the competition ถ้าเราจะถามโดยใช้คำว่า which แล้วได้คำตอบนี้ออกมาเราต้องถามประโยคนี้ว่าอะไรครูโฟมจะให้ดูตัวอย่าง1อันแล้วนอกนั้นให้เด็กๆทำเองนะคะเวลาเราจะถามว่าคำตอบอ่ะมันคือ a band chorus the stroke won the competition คำถามก็คือถามว่า which band won the competition เขาถามว่าวงไหนที่ชนะการแข่งขันคำตอบมันคือคำว่าวงที่ชื่อว่า stroke อ่ะใครคุยแก๊ปเดี๋ยวฉันจะให้เธอออกมาสอนแทนฉันเดี๋ยวต้องเจอคุกมิสลุงแล้วมั้งนะอ่ะมิสโฟมสอนดีๆไม่ชอบก็คือชอบเจอมิสลุงคำนี้ก็ข้อนี้ก็เลยใช้ว่า a band quarter stroke won the competition ก็คือวงที่ชื่อว่า stroke ชนะการแข่งขันเพราะฉะนั้นเวลาเราถามอ่ะเราต้องถามว่า which band วงไหนล่ะวงไหนที่ทำไม won the competition ชนะการแข่งขันอ่ะทีนี้ข้อ2ถึงข้อ10ลองทำดูสิคะอันนี้มันคือ self check wh questionซึ่งไม่ WH question น่ะมิสเคยสอนไปแล้วนะแล้วพอตอนสอนก็ไม่มีใครตั้งใจเรียนสอนไปเยอะมาก3 4 5คาบได้มั้งลองดูซิสมมุติเขาถามว่า how many แต่คำตอบบอกว่า a few people know about the problem
มีแค่คนไม่กี่คนที่รู้ถึงปัญหาเราจะถามประโยคนี้โดยใช้คำว่า how many ถามว่าอย่างไรเนี่ยจะสับเนื้อหาก็ได้ไม่ได้สับคำไม่ก็คือต้องทำเองอ่านออนไลน์ทำเลยนะคะแต่ขออนุญาตดูออนไลน์เห็นปะคิวก็ไม่ค่อยมาเลยคิวทำผมสั่งเองไม่เสร็จเลยเพิ่งหยิบปากกาเองแล้วนี่ก็คือชอบเป็นปัญหาทำอยู่ด้านในขานี้ทำไมอ่ะคิวอธิบายหน่อยสิคิวต้องอธิบายตัวมึงโยกเยกมากเลยมันเรียนเนี่ยทำได้เวลาอธิบายไม่เคยฟังคุยกันเก่งเจอมิสซูเซอร์เชนมันแบบว่าสรุปมันคือเซอร์เชนหรือเซอร์เชนเคอร์เทนเพราะว่ามันเป็นตัวเคอร์เทนฮะเคอร์เทนตูนทำสิทำสิเพื่อนคนอื่นยังทำเลยเนี่ยขนาดแก๊ปอะแก๊ปก็คือไม่เคยตั้งใจเรียนเลยอะฟิวเจอร์นาขวัญว่านทำได้ไหมลูกหมิวทำได้ไหมคะก็พอได้นิดนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำมาก่อนเดี๋ยวค่อยเฉลยพร้อมกันนะลูกนะตูนท่าอะไรแม่กูบอกว่าเลยว่าแอนชีดีคุณยังกระช้างยังก็เลยบอกแม่ว่าประเทศไทยมันชอบทำอะไรแปลกๆกูก็เห็นบอกไปเอามูสันเป็นไงล่ะมึงกูเห็นแล้วมึงสั่งตั้งแต่ปีอะไรนะ2015แล้วผมเป็นมาเรียได้ยังไงมาเรียได้เท่าไหร่ที่สองปีแล้วก็ปีแรกเฮ้ยดูในชีวิตไม่หล่อเลยสวยอะอเมริกาได้ขอบคุณว่าแล้วแล้วคือปีนั้นมาเรียได้ที่สองของพันธุ์เสร็จว่าแล้วไอ้เขาบอกให้มาเรียนไปชนะมาเรียนชนะแล้วคือจะบอกว่ามิสยูนิเวิร์ส
ข้อ2ข้อ2อ่ะคิวลองทำดูซิ how many อะไรลูกตอบแก๊ปๆเดี๋ยวคิวค่อยๆเข้าต่อไปอ่ะ how many แล้วต้องตอบว่าอะไรลูก how many people know about the problem how many people know about the problem เก่งมากแก๊ปเยี่ยมเลยเอาจดไปค่ะถ้าใครตอบถูกข้อนี้ก็คือถือว่าเข้าใจเพราะว่าเวลาที่เขาตอบเป็นจำนวนว่า a few people เขาถามว่ามีคนจำนวนเท่าไหร่ที่รู้เกี่ยวกับปัญหานี้ a few people ก็คือบอกว่ามีไม่กี่คนที่ know about the problem ต้องเป็นประธานเป็นพหูพจน์นะลูก a few people know ก็เลยไม่เติม s นะคะต่อไปข้อ3อ่ะคิวลองดูซิมาดูซิถูกต้องไหม What type of car has your dad bought เก่งมากถูกต้องเลยเพราะว่าข้างล่างบอกว่า My dad has bought a Mercedes Benz พ่อซื้อรถเบนซ์นะคะเห็นไหมคะพ่อซื้อรถเบนซ์เพราะฉะนั้นเขาต้องการถามว่าพ่อคุณซื้อรถชนิดไหนประเภทไหนนะคะ Type of car has your dad bought เขาถามตอบเป็น has bought เวลาถามก็ต้องถามhas bought เหมือนกันแต่แค่ต้องใส่ประธานให้รู้ว่าประธานเป็นคนซื้อ dad เนี่ยเป็นคนซื้อรถที่ไหนล่ะ Mercedes Benz นะคะต่อไปข้อ4ตูนลองทำซิ what จุดๆๆและคำตอบว่า Sarah saw Toy Story 3 at the cinema เราจะถามว่าอะไรข้อนี้ใครตอบได้บ้างใครบอกดูคดีเด็ดเกิดโดนพี่ซีซาร่าซีเอสเอสเอสซีแต่ว่ามันตอบเป็นพาสออกมาไม่ใช่หรอมาดูว่าใช่ไหม What did Sarah see at the cinema เห็นไหมคะเพราะว่าประธานคือซาร่าทำไมล่ะแล้วก็ต้องตามด้วย verb tag คือคำว่า saw ที่เป็น verb ช่องที่2ของ seeเพราะเขาอยากรู้ว่าซาร่าไปดูหนังเรื่องอะไรมาที่โรงหนังก็ต้องเป็น What did Sarah see at the cinema นะคะต่อไปข้อ5ขอเป็นหมิวลูกหมิวอันนี้หน้า65 58ข้อ1นะหมิวข้อ50ไม่ลงหนังต้องภาษาอังกฤษก็ข้อ5ลูกข้อ5หมิวลองทำดูซิทำไม่ลงหนังหนูยังทำไม่เสร็จอะค่ะอ๋อยังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกคำถามคุณไม่ตลกไปหรอมีหนึ่งมีคำถามแป๊บนึงเบอร์หนีเลยหมิวตอบว่าอะไรลูกข้อ5ลองดูซิลูกหมิวลองดูซิWhat the most difficult เขาบอกว่า the first question was the most difficult ใช่ไหมคะเราต้องการจะถามว่าคำถามไหนที่มันยากที่สุดเราก็จะต้องถามว่า which อะไรนะลูกWhich question was the most difficult? ค่ะข้อ5เร็วดูถูกไหมตูนไม่เขียนเลยอ่ะหนูเขียนแล้วตูนก็ไม่ทำเลยอ่ะหนูต้องคำถามอีกไม่ตอบถามว่าอะไรถามว่าทำไมสิ่งที่ต้องแบบนี้ทำไมลงหนังไม่ภาษาอังกฤษลงหนังง่ายกว่าอันนี้ก็ไม่รู้ลูกเออใช่ต่อไปข้อ6ภูมิลองทำดูสิคะThere are many Mercedes to speak to the student. อะไรนะลูกขออีกรอบนึงครับ Did you speak to the student? มาดูซิว่าถูกไหม How many students did you speak to? พอเขาถามว่าคุณคุยกับนักเรียนเนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนหรือจำนวนเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่า I spoke to a lot of students. ฉันคุยกับนักเรียนหลายคนเลยต่อไปข้อ7 foremost คำตอบคือทิมและเดฟเนี่ยเดฟ failed the IQ test ทิมกับเดฟเนี่ยสอบตกเกี่ยวกับการบททดสอบเกี่ยวกับ
IQ เกี่ยวกับทักษะทางสมองเออเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาจะต้องถามว่าอะไรลูกครูอะไรนะคะเฮ้ยตูนมีถามเพื่อนอยู่เอ๊ะต้องการภาษาอังกฤษสันสะเทือนเลยโมสตอบว่าอะไรลูกไปสู่จักรวาลครูก็สมองมันจะเด้งใส่หน้าเนี่ยคิดว่าตอบว่าอะไรมิกมิกคิดว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรคือความเสี่ยงที่ประการเป็นมิกครับต้องมีส่วนมิกตอบว่าอะไรลูกแม่คนนี้ fail อ่านว่า fail ไม่ใช่ failing นะลูก fail มาดูซิว่าถูกไหมข้อนี้ตอบว่า who fail the IQ test อันนี้คือง่ายมากเลยลูกเพราะเขาถามว่าใครสอบตก IQ test ก็คือตอบทิมกับเดฟ fail the IQ test ตูนไม่ตั้งใจเรียนเลยข้อ 8Q อ่ะ Q ลองดูซิข้อ 8Q ตอบว่าอะไรข้อนี้บอกว่า my mom went with me to the shops และคำถามว่า who went with you to the shop หรือ who went to the shop with you ก็ได้ได้เหมือนกัน who went with you to the shop หรือ who went to the shop with you ได้เหมือนกันเลยนะคะเนี่ยแสดงว่า Q เข้าใจขนาดเขาไม่ค่อยเข้าเรียนแล้วเนี่ยตูนอ่ะทำข้อ9ซิมิอยากดูความเก่งของกูของตูนทำให้มีผิดหวังครับเร็วๆตูนคำตอบบอกว่า that book belongs to Frank หนังสือเล่มนั้นเป็นของ Frank ชิมแอนอ๋อแล้วคืออีข้อ9นี่คือถูกจ้ะหรออะไรข้อ9คือถูกคือพี่ให้ทําให้อะไรข้อ9ข้อ9หรืออะไรอ๋อคีย์เวิร์ดคือ Frank ก็คือเดอะคืออะไรวะคูเวนมิกถ้าคุยอีกทีครูฟอมจะหักคะแนนทั้งห้องเลยนะเวลาเจอครูดีครูที่ใจดีมาสอนน่ะแล้วพวกเธอก็ไม่ตั้งใจครูอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะคิวเขาได้มั้ยลูกอ่ะข้อนี้ลองดูซิครู belong that book ภูมิภูมิตอบว่าอะไรข้อนี้ who is belong that bookข้อนี้ตอบว่า who does the book belong to จดไปค่ะ who does the book belong to เพราะอะไรถึงเป็น who does the book เด็กๆดูนะประธาน that book ใช่ไหมแล้วก็ belongs to อันนี้ก็คือเป็น verb ช่องที่หนึ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนั้นเป็นของ Frank เพราะฉะนั้นเขาต้องการถามว่าหนังสือยังค่ะอีก2นาทีขออนุญาตข้อ10อีกข้อหนึ่งนะลูกในออนไลน์ข้อนี้ก็ต้องใช้ who does the book belong to ก็คือต้องเป็น who แล้วตามด้วย verb ช่วยตามด้วยประธาน the book แล้วก็ตามด้วย verb แท้นะคะต่อไปข้อ10 gap what timeมีเขียน time ซ้ำ what time did you leave homeเพราะว่าถามเพราะว่าขึ้นต้นด้วย I left home at 9 o'clock เขาถามว่าคุณออกจากบ้านตอนกี่โมง What time did you leave home I left home at 9 o'clock
พักก่อนไปสู่จัดทีนี้ขออนุญาตไม่ใหม่ทำรอบเดียวมิสเขียนผิดครับทีนี้เด็กๆมีข้อ2 complete the questions with the correct question text นะคะอันนี้ให้ลองทำเป็นการบ้านแล้วส่งไม่ส่งนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในซูมวันนี้หมดเวลาแล้วนะลูกสวัสดีค่ะ